ถอย iPhone 12กันใช่ไหมคะแล้วสงสัยไหมเอ่ยว่าสมมุติเราจะย้ายข้อมูลนะคะจาก iPhone ที่เราถืออยู่ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามมาเป็น iPhone 12อะไรจะตามมาบ้างรูปจะมาครบไหมคอนแทค Line อะไรพวกนี้จะอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าคุณถือ Android ไม่ว่ารุ่นไหนก็ตามค่ะจะย้ายไปเป็น iPhone 12อะไรจะตามมาอะไรจะหายไปบ้างวันนี้อุ้มจะมาสรุปแบบง่ายๆให้ดูกันไปดูคู่มือการย้ายเครื่องฉบับ iUm Review ปี2020กันเลยก่อนจะไปเริ่มกันนะคะอธิบายง่ายๆก่อนค่ะตรงกลางคือเครื่องใหม่เนาะ iPhone 11 Pro Max กำลังจะย้ายมาเป็น12 Pro Max ตัวนี้นะคะส่วน C42 ค่ะสมมุติว่าย้ายมาที่ iPhone 12 mini ละกันเนาะอันนี้เป็นการสมมุติให้ดูค่ะเริ่มเลย1โฟโต้กับวิดีโอมาไหมนะคะอ่ะโฟโต้กับวิดีโออันนี้ไม่ต้องห่วงเลย iPhone นะคะมาครบถ้วนทั้งหมดเลยนะอุ้มเช็คแล้วค่ะทีนี้ฝั่ง Android เป็นยังไงบ้างค่ะถ้าย้ายจาก Android มาเป็น iPhone มาครบหมดเช่นเดียวกันทั้งรูปและวิดีโอไม่ต้องห่วงนะ 2. Contact นะคะพวกรายชื่อของเรารายชื่อเพื่อนหรืออะไรแบบนี้ของเรานะคะฝั่ง iPhone มาเป็น iPhone มาครบเหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องห่วงเลยทีนี้ฝั่ง Android มาเป็น iPhone เป็นยังไงบ้างค่ะต้องเล่าแบบนี้ตัวเครื่องมันจะทำการซิงค์นะคะเฉพาะ Contact ที่อยู่ในตัวเครื่องมาก็คือเซฟที่มือถือ Android ของเราค่ะทีนี้เนี่ยในส่วนที่เป็นการเซฟผ่านพวกแบบ Google Contact ทั้งหลายอุ้มแนะนำอย่างนี้ค่ะให้ดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่านี่ Can Contact Sync ค่ะแอปนี้นะคะถ้าเรามาที่คำว่า Sync เนี่ยมันจะมี Google Contact Sync to iPhone อันนี้อุ้มใช้มานานมากแล้ววิธีการนะคะมันจะ Sync ฟรีเนี่ย40 account แต่ว่าถ้าคุณเนี่ยอยากจะ Sync มากกว่านั้นนะคะก็สามารถที่จะซื้อเพิ่มได้ปีละ89บาทหรือว่าจะซื้อเป็น179บาทแบบตลอดไปตลอดชีพเลยก็ได้ซึ่ง Contact มันก็จะมาครบแบบนี้แหละ 3. Line Line เนี่ยแนะนำเลยนะคะให้ผูกแล้วก็ทำการซิงค์ไว้กับตัว Facebook ซะเนาะมาเป็น iPhone บ้าง iPhone มาเป็น iPhone นะคะข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนแล้วก็ซิงค์มาอย่างรวดเร็วมากนะคะพวกสิ่งที่เราไม่ได้อ่านนะที่ยังมีโนติอยู่มันก็ตามมาด้วยข้อมูลนะคะ data ส่วนใหญ่ที่มันยังไม่หมดอายุเราก็สามารถกดดูได้พวกแชท history มาหมดนะคะพวกธีมกับสติ๊กเกอร์ก็มาหมดเช่นเดียวกัน iPhone เป็น iPhoneทีนี้ Android มันเป็น iPhone เป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่เราย้ายปุ๊บนะคะสมมุติเราย้ายมาเนาะตรงนี้เราควรจะมาซิงค์ลิงก์ไว้กับตัว Facebook ไว้ก่อนนะคะถ้าเราย้ายมาปุ๊บเนี่ยที่ฝั่ง iPhone เครื่องใหม่ของเราเนี่ยเวลาล็อกอินนะคะก็ให้กด Continue with Facebook ข้อมูลนะคะก็จะย้ายมา Friends มานะคะ Contact ทั้งหมดมาแต่ว่าสิ่งที่จะไม่มาคือ Chat History นั่นเองทีมกับสติ๊กเกอร์นะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ภายหลังแต่ว่ามันไม่สามารถจะแบ็กอัพเรื่องของแชทฮิสตอรี่ได้แค่นั้นเอง 4. พวกแอปพลิเคชันเป็นยังไงบ้างนะคะฝั่ง iPhone เนี่ยมาครบทั้งหมดเลยนะถ้าย้ายจาก iPhone ไปเป็น iPhone นะคะมันจะไล่ดาวน์โหลดแนะนำว่าให้ทำตอนกลางคืนก่อนนอนมันจะดาวน์โหลดนะคะหลายชั่วโมงเหมือนกันกว่าจะครบทั้งหมดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่ามีหลายแอปแต่ก็ค่อนข้างเร็วใช้ได้เลยทีนี้เนี่ยฝั่ง Android มาเป็น iPhone เป็นไงบ้างค่ะก็จริงๆเนี่ยตัวแอปพลิเคชันมันค่อนข้างจะแอบต่างกันนิดนึงเนาะแล้วก็ตัวแอปเนี่ยมันก็จะเลือกมาบางแอปนะคะมาไม่หมดเนาะพวกเกมหลายๆเกมก็อาจจะต้องมาดาวน์โหลดเพิ่มเองค่ะแล้วก็แอบบอกนิดนึงว่าตอนที่ซิงค์กันน่ะช้ามากอย่างอันเนี้ยใช้เวลาประมาณ40นาทีอันเนี้ยเกือบ2ชั่วโมงนะคะในการซิงค์ตัวแอปพลิเคชันแอปก็แอบเยอะพอๆกันเนาะแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพอข้ามค่ายปุ๊บช้าเลย 5. Call History เป็นไงบ้างนะคะฝั่ง iPhone มาเป็น iPhone มาครบทั้งหมดเลยนะคะก็สามารถที่จะกดดูได้ว่าเอ้ยเราเคยโทรหาใครบ้างอะไรแบบนี้ฝั่ง Android มาเป็น iPhone แป้งไม่มานะจ๊ะ 6. Note เป็นไงบ้างนะคะNote ของ iPhone มาเป็น iPhone มาครบเหมือนเดิมค่ะโน้ตของ Android มาเป็น iPhone ไม่มานะจ๊ะ 7. พวก Google Account นะคะ Google Sign In ค่ะก็สรุปให้เลยว่าไม่ว่าคุณจะย้ายจาก iPhone มาเป็น iPhone หรือ Android มาเป็น iPhone ก็ต้อง Sign In ใหม่ทั้งคู่นะจ๊ะ 8. Wallpaper and Home Screen นะคะเหมือนที่ทุกคนเห็นกันอยู่ตอนนี้แหละจริงๆเนี่ย Wallpaper เนี่ยมันก๊อปกันมาเป๊ะเลยถ้าคุณย้ายจาก iPhone 11 Pro Max มาเป็น iPhone 12 Pro Max หรือ iPhone รุ่นอื่นๆนะคะก็จะก๊อปมาทุกหน้าเลยของที่เราเซตเอาไว้ที่ Home Screen เราเซตเอาไว้แบบไหนมันก็จะมาแบบนั้นเลยค่ะส่วนฝั่ง Android นะคะมันก็จะเรียงกันเป็นแบบธรรมดาแบบนี้ 9.
เรื่องของการตั้งค่าภาษานะคะจริงๆก็รวมถึงการตั้งค่าทั้งหมดเลยแหละฝั่งเจ้า iPhone มาเป็น iPhone นะคะมันจะก๊อปเรื่องของการตั้งค่ามาด้วยก็เรียกว่าเวลาสมมุติเราจะพิมพ์ไทยใช่มั้ยก็ไม่ต้องมาตั้งค่าใหม่เพราะว่าพอซิงค์กันเสร็จปุ๊บค่ะเราก็พิมพ์ไทยได้เลยเนาะเพราะว่ามันเรียนรู้กันอยู่แล้วทีนี้ฝั่ง Android มาเป็น iPhone ค่ะก็ต้องตั้งค่ากันใหม่เหมือนเดิม10ริงโทนค่ะริงโทนเนี่ยค่ะเหมือนกันถ้าเป็น iPhone มาเป็น iPhone นะคะริงโทนก็จะตามมาด้วยค่ะส่วนฝั่ง Android เป็น iPhone ริงโทนก็เซตอัพใหม่กันนะจ๊ะคำถามถัดมาก็คือทำยังไงซิงค์ยังไงนะคะก็เดี๋ยวอุ้มแนะนำแบบเบื้องต้นเลยละกันเนาะสำหรับคนที่ไม่เคยทำมาก่อนค่ะถ้าคุณใช้งาน iPhone นะวิธีการก็คือให้เอา iPhone ของคุณเนี่ยมาไว้ใกล้ๆแบบนี้มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะที่ตัว iPhone เครื่องเก่าของเราเนี่ยให้เรากด Continue ค่ะมันจะทำการ Connect นะคะแล้วมันก็จะมีเป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปมาให้ก็ทำการสแกนเข้าไปแบบนี้แวบพอสแกนได้นะคะก็รอสักพักหนึ่งตรงนี้นะคะฝั่งเครื่องใหม่ของเราเราก็กด Set Up ไปก่อนก็ได้หรือว่าจะกด Set Up Later ก็ได้นะคะพวกนี้ก็แอบข้ามไปก่อนก็ได้เช่นเดียวกันเนาะมันก็จะให้เราเลือกค่ะว่าจะ transfer from iPhone ตรงเลยหรือเปล่าเรากดอันบนได้เลยเนาะเขาจะให้เราล็อกอินค่ะตัว Apple ID ของเราแล้วก็กดนะคะ agree ตรงนี้ก็กด continue ไปได้นะคะแล้วก็ set up later ได้เลยแชร์ก็ได้มันก็จะเตรียมย้ายข้อมูลแหละสักแป๊บหนึ่งนะคะมันก็จะขึ้นมาว่าตอนนี้กำลัง transfer data อยู่ค่ะเพื่อที่จะให้มันเร็วหรือว่ามีประสิทธิภาพมากสุดนะคะก็เอามาวางใกล้ๆกันไว้แบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีในการ transfer นะคะตัว iPhone มันเป็น iPhone เนี่ยจะสังเกตดูว่าแอปเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆดาวน์โหลดเองก็ปล่อยมันนะคะ connect กับ Wi-Fi แล้วก็รอดาวน์โหลดเรื่อยๆอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะทีนี้ค่ะย้ายมาจาก Android ไปยังไงต่อเนาะเลือกภาษาเลยเลือกประเทศนะคะตรงนี้ให้กด Set up manually ตรงนี้เราทำการ connect Wi-Fi บ้านเราหน้านี้นะคะกด continue ได้เลยอันนี้ Set up letter ค่ะ passcode option don't use นะคะ don't use passcode ข้ามไปก่อนมาถึงหน้านี้แล้วนะคะอันนี้คือหน้าสำคัญเราจะมากด move data from Android ค่ะตรงนี้นะคะกด continueที่ Android ของเราให้เข้าไปที่ตัว Play Store นะคะแล้วโหลดแอปที่ชื่อว่า Move to iOS Move to iOS แอปนี้นะคะโหลดเสร็จปุ๊บกด Open เลยกด Continue นะคะกด Agree อันนี้คือมันจะฟ้องว่าให้เปิด Wi-Fi แล้วก็เปิด Wi-Fi ซะปึ๊บแล้วกด Agree ใหม่นะคะทีนี้เราจะกด Continue ค่ะแล้วพอมาถึงหน้านี้นะคะให้เราใส่โค้ดที่อยู่ในมือถือ iPhone ของเราเลยค่ะ212859นะคะ212859มันจะขึ้นมาว่าให้เรา connect Wi-Fi นะคะให้ต้องกด continue เลยรอสักแป๊บนึงนะคะปึ๊บกด connect โอเค connect กันได้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวรอมันดาวน์โหลดข้อมูลมานิดนึงค่ะว่ามีอะไรที่สามารถย้ายไปที่ iPhone เราได้บ้างเราจะ transfer อะไรได้บ้างนะคะก็จะมีทั้ง Google Account message ค่ะ contact ปฏิทินนะคะ camera roll ค่ะก็จะเลือกได้ไม่เอาอะไรก็กดออกได้นะคะแล้วก็กด continue ปุ๊บมันก็จะทำการ calculate นะคะเวลาที่ต้องใช้ในการ transfer นี่เลยก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยของฝั่งเจ้าการย้ายจาก Android นะคะมาเป็น iOS มันก็จะลำบากกว่านิดนึงเหมือนที่อุ้มบอกไปตอนต้นเสร็จเรียบร้อยง่ายๆแล้วนะคะกับทั้งการย้ายจาก iPhone ไปเป็น iPhone และ Android ไปเป็น iPhone ถ้าใครจะขายเครื่องเดิมก็อย่าลืมเข้าไปนะคะรีเซ็ตแล้วก็ทำการลบข้อมูลทั้งหมดไปก่อนเนาะก่อนที่จะเอาไปขายเพื่อความปลอดภัยวันนี้ขอฝากไว้มานี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันกับการเช็คเครื่องได้เครื่อง iPhone 12ใหม่ๆมาเนี่ยต้องเช็คยังไงบ้างคอยติดตามแล้วกันนะ